ในการจับภาพหน้าจอด้วยโปรแกรม OCAM นั้นก็จะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการจะจับภาพหน้าต่างของโปรแกรมให้มีความละเอียดตามที่เราต้องการแต่ว่าความละเอียดนั้นในตัวเลือกของโปรแกรมไม่มีการที่เราจะปรับหน้าจอให้พอดีกับที่เราต้องการนั้นอาจจะใช้เวลานานแต่ว่าปัญหานี้ก็สามารถจะแก้ไขได้โดยการใช้โปรแกรม Sizer มาช่วยในการปรับขนาดหน้าต่างของโปรแกรมที่เราจะจับภาพจากนั้นเราก็ไปใช้วิธีเลือกพื้นที่หรือว่าเลือกหน้าต่างในการจับภาพเราก็จะได้ความละเอียดตรงกับที่เราต้องการอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ต้องการจะจับภาพหน้าต่างของ Google Chrome ให้มีความละเอียดที่960x540วิธีการก็คือหลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเซสเซอร์ขึ้นมาแล้วเราก็มาเพิ่มความละเอียดตามที่เราต้องการโดยการคลิกไปที่ปุ่ม Add รายการนี้เราก็มาแก้ไขเป็น960x540อันนี้ก็จะเป็น description จากนั้นเราก็มาปรับขนาด width ก็เป็น960ไฮก็เป็น540จากนั้นก็คลิกโอเคมาที่หน้าต่างของโปรแกรมแล้วก็คลิกเมาส์ขวาที่ Title Bar แล้วก็ไปที่ Resize Reposition จากนั้นเราก็ไปเลือกความละเอียดที่เราได้ตั้งค่าไว้หน้าต่างของโปรแกรมก็จะปรับให้มีขนาดตามความละเอียดที่เราต้องการจากนั้นเราก็ไปเปิดโปรแกรม OCAM แล้วก็คลิกไปที่ Resize แล้วก็เลือกไปที่ Select Area จากนั้นเราก็ไปเลือกหน้าต่างของโปรแกรมที่เราต้องการจะจับหรือเราอาจจะกดปุ่ม F4 ก็ได้ซึ่ง F4 ก็จะเป็น Hotkey ตัวนี้คือ Target เมื่อเราคลุมหน้าต่างที่เราต้องการจากนั้นเราก็กดปุ่มบันทึกไปหน้าจอที่เราได้นั้นมันก็จะเป็นหน้าต่างของโปรแกรมแล้วก็มีความละเอียดตามที่เราต้องการ